ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่
คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาพอออกไม่ออกศรัทธาตั้งสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความรบแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดว่าเวลานี้เจริญในธรรมความผาสุกตั้งใจความสบายตั้งกายจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านมาปะกันแล้วเนอมาปะกันแล้วมาแล้วมาแล้วมาปะกันในรายการสารธรรมยามแรงรายการสารธรรมยามแรงมาปะกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันเดือน11เหนือขึ้น5ค่ำเดือน11เหนือขึ้น5ค่ำพร่ำว่าเป็นวันศุกร์มาปะมาพบกับญาติโยมทั้งหลายในรายการสารธรรมยามแลงอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงตั้งแต่เวลาบ่ายสามเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลา17นาฬิกา5โมงแรง2ชั่วโมงขออนุโมทนาขอบคุณกับสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งทุกคลื่นที่เปิดได้รับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านบ่ว่าไกลว่าใกล้อยู่ที่ไหนก็รับฟังได้ก็ขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของเจ้าของสถานีผู้บริหารดีเจเจ้าหน้าที่ที่เปิดได้ยกเวลาหมอบเวลาถวายเวลาคือกับพระเจ้าประสงค์ได้มาเผยแผ่ธรรมะญาติโยมก็อยู่ที่บ้านเปิดวิทยุฟังอย่างสะดวกสบายนั่งฟังก็ได้นอนฟังก็ได้อยู่ที่ไหนก็รับฟังกันผมก็อยู่ในรถอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเอาความสะดวกสบายในการรับฟังอาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญดำเนินรายการเวลาบ่ายสามโมงนี่สองวันคือวันพุธแล้วก็วันศุกร์วันพุธนี่ที่ผ่านมาบ่ได้เข้ารายการเพราะว่าติดประชุมคณะสงฆ์แล้วเมื่อคืนก็ซ้ำบ่ได้เข้ารายการโอ้งานสปะญาติโยมช่วงนี้ก็นึกว่าในวัสาจะเบาบางเป็นวันหนักกว่าเขาเนาะยิ่งเข้าวัสายิ่งงานหนักเนาะนึกว่าเข้าวัสาแล้วจะงานบ่ค่อยมีดูการพักผ่อน
ดูตั้งอยู่กับสถานีที่ไหนได้โอ้ญาติโยมเปิดสมมุติว่าเข้าวัดสาเนี่ยพระสงฆ์ทุกเจ้าดึงไปไหนสำสะดวกใจญาติโยมเนาะที่ในวัดสานี่นะก็อย่างใดกับบดีเนาะสตาญาติโยมก็ทำกันไปมาปะกันแล้วก็บังเอิญได้ขาดแค่เสียเวลามานำเสนอสาระธรรมะกันเหี้ยก่อนญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะอู้ถึงชีวิตที่บักประมาทชีวิตที่บักประมาทเป็นอย่างไรที่ยกหัวข้อนี่มาอู้กับหมู่เฮาทั้งหลายว่าชีวิตที่บักประมาทเนี่ยยกขึ้นมาก็เพื่อจะเป็นคติเตือนจิตเตือนใจหมู่เฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าบ่ควรประมาทเดือนสิงหาคมนี่เป็นเดือนที่8ของปีแล้วญาติโยมทั้งหลายแล้ววันนี้ก็วันที่9ละเวลาล่วงเลยมาก็พอสมควรสัปดาห์หน้านี่ก็จะเป็นสัปดาห์กลางเดือนแล้วเดือนสิงหาคมนี่มีอยู่31วันหลายผู้หลายท่านก็ถ้าเขาอยู่บ่ได้นี่มันเมินบ่ได้มันจะค่ำกองหาเวลามันค่ำถ้าเวลาเขานอนแล้วก็บ่ได้มันจะแจ้งนอนบ่หลับเมื่อใดมันจะแจ้งนี่อีเป็นต้นความบ่ประมาทนี่ก็คือความรู้สึกว่าบ่เป็นหยังความประมาทนี่นะโอ้ผมเป็นหยังอ่ะมีเวลาแถมนักอยู่บ่เป็นหยังอ่ะแฮมเมินอยู่มันเป็นหยังตึ้มเท่าเตื้อนี่นะอันนี้คือความประมาทนะความประมาทก็คือความรู้สึกว่าบ่เป็นหยังซึ่งถ้าเฮากำลังเนี่ยอย่างที่จะเกิดปัญหาเกิดความเดือดร้อนในอนาคตแต่ถ้าเฮายังบ่หยุดการกระทํานั้นเพราะเกิดว่าคงบ่เป็นหยังนี่ก็จัดได้ว่าเฮากำลังประมาทอยู่ความรู้สึกว่าบ่เป็นหยังเนี่ยมันจะมาเลี้ยงการกระทำของเฮาคือทำไปเรื่อยๆจนเกิดความเคยเข้ามันเป็นหยังมันเป็นหยังหลายเตือนน่ะในที่สุดปัญหาความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ห้องว่าความประมาทคนประมาทก็เหมือนคนที่ตายแล้วความประมาทก็เลยเป็นหนทางแห่งความตายเปิ้นว่าอย่างนี้นะญาติโยมเปิ้นได้กล่าวได้ว่ากันนี้อีกชีวิตที่ประมาทก็คือชีวิตที่จะก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองแม้กระทั่งก่อให้เกิดปัญหาแก่โลกตัวอย่างอย่างครับนักเรียนนักศึกษาเราอ่อนนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือถ้ามีความประมาทก็บ่ค่อยสนใจห่ำเรียนเอาการเล่นเกมเอาการเอียวเอาการเมาเจ้าหมู่เนี่ยเพราะว่าคิดว่าบ่เป็นหยังนั่นนะถึงเฮียนไปก็บอกอันน่ะอยากบ่เป็นหยังเฮียนก็บ่จบนะบางทีก็คิดว่าอย่างใดอย่างใดครูบาอาจารย์ก็ตึงบ่เอาตัวเก่าไว้ห้องเฮียนเมินไปเปิ้นตึงให้จบเนี่ยเกิดว่าจบไปแล้วบ่ต้องมีความรู้หยังก็ได้นะเฮารวย
เฮามีเส้นสายเฮามีเจ้านายเฮามีคนรู้จักผู้ใหญ่ผู้โตมีเส้นสายตามงานเฮาเปิ้นเอาไปฝากอันเนี้ยญาติโยมโอ้มันจะทำลายสังคมทำลายบ้านเมืองเมื่อเฮียนบ่จบหรือว่าจบมามีความรู้น้อยก็ต้องมาทำงานนะเนี่ยก็ทำให้ชีวิตบ่เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความทุกข์ยากอันนี้คือผลของความประมาทของนักเรียนนักศึกษาที่บ่ห่ำบ่เฮียนบ่ศึกษาหาวิชาความรู้ส่วนการคลองเรือนที่ประมาทก็คือบ่ได้สนใจการทำงานอย่างเต็มที่บ่สนใจที่จะประหยัดเก็บหอมรอมริบเอาแต่เที่ยวเตร่มัวเมาอบายมุขเล่นการพันนันดื่มกินสุรายาเมาเกือกกลัวกับยาเสพติดใจใจฟุ่มเฟยบ่มีความประหยัดบ่สร้างความมั่นคงกับครอบครัวหมู่นี้เป็นต้นจนในที่สุดก็ตกงานเวลาเจ็บป่วยก็เดือดร้อนน่ะต้องเป็นคนที่บ่มีภัยมาเหลียวแลแล้วก็บ่มีมรดกบ่มีทรัพย์สินไว้ให้ลูกให้หลานก็แสดงว่าดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทความประมาทเกิดจากอหยังศรัทธาญาติโยมความประมาทเกิดจากความโง่เขลาของตัวเองที่บ่ฮู้จักพอชีวิตคือออกว่าชีวิตของคนเฮานั่นน่ะมันมีกับปัญหาแล้วมันมีกับทุกข์รออยู่ในอนาคตวันข้างหน้าคือถ้าเฮามัวแต่มัวเมาโง่เขลาพ่อบังหันว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์ถ้าเฮาเมาคิดว่ามันจะมีกับความสุขตลอดมีแต่ความสนุกสนานอันนี้แสดงว่าประมาทเอาเกิดความหลงหลงแสวงหาแต่ความสนุกสนานนะเมื่ออนาคตมาถึงความจริงปรากฏก็พบกับปัญหาพบกับความทุกข์เดือดร้อนก็เลยทำให้คนที่ประมาทนั้นต้องทุกข์ระทมอยู่ตลอดไปส่วนคนที่เปิ้นบ่ประมาทนี่เปิ้นจะพอชีวิตว่ามันเป็นเพียงแค่ความสุขเล็กน้อยแต่มีปัญหามีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตรงหน้าปุ่นท่าเขาก็เลยบ่พอชีวิตสั้นๆเพียงหมอกวัน2วันหมอกเดือน2เดือนปี2ปีเปิ้นบ่ได้พอหน้าแข็งหัวเขาเปิ้นพอไปไกลพอไปยาวคนที่เปิ่นบ่ประมาทนี่เปิ่นจะพอออกไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยแล้วเมื่อเปิ่นพอหันปัญหาเปิ่นพอความทุกข์เดือดร้อนที่มันรอท่าก็เลยย่าเฮ้อกลัวว่าอนาคตจะปะความทุกข์จะนั่นก็เลยได้พยายามใช้ชีวิตอย่างประมาทเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้มันลดน้อยลงก็ว่าให้มันหมดไปเสียไปแล้วเมื่อเขาใช้ชีวิตที่บ่ประมาทอย่างนี้ไปเลยๆชีวิตของเขาก็บ่มีปัญหาบ่มีความเดือดร้อนถ้ามีก็มีน้อยอันเนี้ยเป็นผลดีของความบ่ประมาทคนที่ประมาทนี่จะมีสายตาสั้นคำว่าสายตาสั้นก็คือว่าบ่ได้พอไปไกลบ่ได้พอไปยาวพอหมอกวันนี้เดือนนี้ปีนี้
เนี่ยจันนั้นก็เลยเนี่ยอย่างขอเพียงผ่านไปวันวันเนี่ยอย่างมอกขอไปทีเอาไว้แก้ไขปัญหาวันข้างหน้าเกิดว่าจังมันบ่เป็นหยังบ่มีความคิดที่จะหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วชีวิตของเขาก็พบกับปัญหาพบกับความทุกข์เดือดร้อนถึงปัจจุบันและอนาคตเนี่ยญาติโยมทั้งหลายกู้สิ่งกู้อย่างนี่บ่มีอันยังแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันยกตัวอย่างอยู่ๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแก่เฮาก็ได้หรือว่าจู่ๆอยู่ๆเฮาอาจจะถูกลงโทษโดยที่เฮาบ่ได้ทำความผิดอะไรยังเลยก็ได้อยู่ดีๆเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำจนทำเฮาตกงานบ่มีเงินทองใช้ก็ได้หรืออาจจะเกิดเข้ายากมากแพงเนาะศรัทธาญาติโยมเนี่ยหรืออาจจะโดนแกล้งต้มตุ๋นชีวิตเฮาอยู่อย่างเฮาเนี่ยเฮาไปฮู้ใดวันใดวันหนึ่งมันจะเข้าหาเฮาบางทีมันพอกิเลสเฮาออกมันจับจุดเฮาได้เฮาก็โดนจุโดนหลอกสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยคนที่แอวเที่ยวเตรกระเป๋าเบากระเป๋าบางหายไปเงินทองที่อาจจะติดโรคร้ายแรงขึ้นมาคนที่ประมาทเมาสุราหิ่มเหล้าขับรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเขาอาจจะถูกขี้ป่นถูกทำร้ายร่างกายถูกรังแกเนี่ยญาติโยมหรือบางอันอาจจะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับเฮาให้กับครอบครัวให้กับสังคมสร้างความเดือดร้อนให้กับโลกอันนี้เป็นต้นตัวอย่างสิ่งต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเฮาได้ตลอดถ้าเฮาประมาทแต่ถึงสิ่งต่างๆโมนี่จะบ่เกิดขึ้นมันก็ยังมีสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนกับเฮาถึงแม้อุบัติเหตุมันบ่เกิดขึ้นกับเฮาแต่ว่าความแก่มันต้องเกิดขึ้นกับเฮาแน่นอนความเจ็บแล้วก็ความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่ฮักความประสบกับสิ่งที่บังฮักความผิดหวังความเสียใจประเมินมานานมันต้องเกิดขึ้นกับเฮาแน่นอนญาติโยมการใช้ชีวิตอย่างใดถึงจะห้องว่าบ่ประมาทก็ใช้ชีวิตนี่บ่ประมาทนี่มีอยู่2 อย่างคืออย่างคือว่าเคียมพร้อมทางด้านวัตถุแล้วก็เตรียมพร้อมทางด้านจิตใจการเตรียมพร้อมทางด้านวัตถุก็คือสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตประกอบอาชีพสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนรู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สร้างสรรค์สังคมบ่ทำลายสิ่งแวดล้อมแม่น้ำลำคลองป่าไม้บ่เบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเกินไปอันนี้เปิ่นฮ้องว่าเตรียมพร้อมเพื่อบ่ให้ร่างกายเป็นทุกข์ส่วนการเตรียมพร้อมทางจิตใจเตรียมพร้อมทางจิตใจก็คือการแสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้จิตใจของเฮานั่นบ่เป็นทุกข์เมื่อจะต้องปะกับสภาวะที่มันบ่น่าพอใจมันบ่เปิงใจในสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นอย่างความแก่ความเจ็บความตายความพัดผากหมดเนี่ย
ฮือเฮาพยายามพยายามฝึกฝนจิตใจตัวเฮาฮือเข้มแข็งเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับสภาวะที่มันบ่น่าพอใจแต่มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคนที่บ่ประมาทที่สูงสุดนั่นเปิ่นจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลส่วนคนที่ประมาทบ่เตรียมพร้อมจิตใจต้องประสบกับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้แน่นอนสรุปว่าคนที่ประมาทเนี่ยจะประสบกับความทุกข์ถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตเพราะความโง่เขลาพอโลกด้วยสายตาสั้นว่ามีแต่ความสนุกสนานมีแต่ความสุขส่วนคนผู้ที่เปิ่นบ่ประมาทเปิ่นจับปักความสงบสุขแล้วบ่มีความทุกข์มีความทุกข์ก็มีน้อยนะหวังว่าท่านที่กำลังประมาทอยู่จะหันปีกมาตั้งอยู่ในความประมาทเพื่อจะได้พ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตจะได้ญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ขอฝากไว้นะในเรื่องของความบ่ประมาทนะเฮาบ่ประมาทในการดำเนินชีวิตคือว่าเฮาฮักความสันโดษนะฮักความสันโดษสันโดษที่ในที่นี้บ่ใช่ว่าบ่ยะหยังนะก็คือพอเพียงพอมีพอกินนี่นะพออยู่พอกินเนี่ยคือความสันโดษองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นก็ยกย่องนะความสันโดษพระองค์ก็ปฏิบัติแล้วเนาะความสันโดษคือทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษหมายถึงความพอใจในสิ่งที่เฮามีอยู่สิ่งที่เฮาทําอยู่นะถ้าเฮาฮู้จักพอก็เป็นสุขได้เนี่ยญาติโยมมนุษย์เฮานั่นนี่ส่วนใหญ่นี่จะหุ่มจะชอบวัตถุนิยมนะคือว่าวัตถุนิยมที่มันทำให้เฮาฟุ่มเฟือยนิยมในเกียรติในชื่อเสียงนะถ้าใครมีวัตถุนิยมนักรู้สึกว่ามีความสุขส่วนคนที่บ่มีก็จะรู้สึกว่าบ่มีสุขแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตยิ่งถ้าหันคนที่เขาดีกว่าเฮาเขามีเกียรติกว่าเฮาเขารวยกว่าเฮาเขาสวยกว่าเฮาเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าอยากจะเป็นอย่างอันพ้องก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายหรือบางอันก็อยากมียิ่งกว่าเขาอยากเป็นยิ่งกว่าเขาอันนี้มันก็เผาร้นจิตใจของตัวเก่ามีนิทานเล่าไว้ว่ามีขอทานคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ที่กลางแยกแล้วเกิดใครได้งัวสักตัวแล้วก็ใครได้ตีสักห้ายหนึ่งนะมีงัวเห็ดตัวตอนที่นั่งขอทานนั่นเนี่ยเกิดแบบมีงัวเห็ดตัวมีให้มีตีสักให้หนึ่งเมื่อเขาเก็บเงินจนได้แล้วเขาก็อยากจะมีงัวเพิ่มเป็น5ตัวแล้วก็มีพื้นที่มีตีหัน5ให้เมื่อเขาเก็บเงินได้เขาก็อยากจะมีงัว10ตัวมีตี10ให้เมื่อเขาเก็บเงินได้แถมก็อยากจะได้งัวร้อยตัวแล้วก็มีตีสักร้อยให้นี่
แม้จะได้เท่าใดเขาก็บ่พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่อันนี้คือความบ่ฮู้จักพอของคนเฮาที่ทำให้บ่มีความสุขคนเฮานั้นนี่ศรัทธาญาติโยมถ้ามีแต่ความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเผาตัวเผาใจก็จะทำให้เฮามีความสุขแต่ถ้าเฮาจักพอในสิ่งที่มีก็จะมีความสุขถึงแม้เฮาบ่มีอย่างคนอื่นนะในทางศาสนาบ่ได้สอนคนเฮาว่าจะต้องรวยหรือว่าสอนว่าจะต้องมีเกียรติยศจะต้องมีชื่อเสียงหรอกแต่เพิ่นสอนให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีถ้าคนรวยเนี่ยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็จะมีแต่ความทุกข์ส่วนคนทุกข์ถ้าบ่อิจฉาไผบ่อยากมีอยากเป็นบ่อยากรวยอย่างเขาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่กินแล้วก็รับดีสบายมีความสุขตรงกันข้ามถ้าเกิดจะรวยเหมือนเปิ้นอิจฉาเปิ้นกินแล้วมันก็นอนมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์เพราะบ่ฮู้จักพอขอให้เกิดให้ดีญาติโยมถ้าเฮาบ่มีเฮาอยากจนแต่เฮากลับพอใจในชีวิตตัวเองฝันอยากรวยเฮาก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจบางทีกึดพะเลิดพะลากไปอยากรวยทั้งลักไปจี้ไปป้นชกชิงวิ่งราวก้าขายสิ่งเสพติดอันนี้บอกพอบอกจักพอเนี่ยคนเฮาสมัยนี้นี่นิยมชมชอบคนสวยคนหล่อผู้หลากมากดีถ้าตัวเองไปได้ที่บ่ดีบ่หล่อบ่สวยก็ทุกข์ใจพร้อมพอใจในคู่ครองตัวเองก็ไปเหี่ยวนี่ศรัทธาญาติโยมคนเฮานิยมตึกลาบ้านช่องที่ใหญ่โตโอ้อวดกันแล้วบัดนี้เฮาต้องคิดพอเศรษฐีมีเป็นฮู้กี่ร้อยล้านนี่หยังไปแฝงตุกอยู่กลางตงไปชอบอยู่ป่าไปอยู่แบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยสูงสุดที่สุดมันก็ต้องสอดแสวงหาความสุขใจอย่างอันมาชอบความวุ่นวายแปลงตึกแปลงอย่างบ้านใหญ่โตก็เอาไว้หมอกโชว์หมอกอวดแต่นอนแท้ๆมันก็ห้องสี่เหลี่ยมอยากจะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยนี่จะตายญาติโยมเป็นอย่างนี้เฮาอาจจะเกิดว่าพุทธศาสนาสอนให้สันโดษคือการงอมืองอเท้าความสันโดษคือการบพัฒนาอาจจะเกิดอีกเพราะสอนแต่เรื่องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีความจริงบ่ใช่เป็นอย่างนั้นนะญาติโยมคือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่นจะสอนให้เฮาทำหน้าที่ของตัวเก่าให้เต็มที่ทำดีที่สุดส่วนผลจะออกมาอย่างใดเฮาก็พอใจต่อนะได้นักเฮาก็พอใจได้น้อยเฮาก็พอใจมีนักเฮาก็เอาไปเจือจางช่วยเหลือคนเดือดร้อนคนตกทุกข์ด้วยยากอันเนี้ยพุทธศาสนาเพิ่นสอนอย่างนี้เพิ่นบ่ได้ฮื้อนอนเกียจค้านเพิ่นบ่ได้สอนฮื้อขี้ค้านบ่ได้สอนฮื้องอมืองอเท้าเนี่ยอย่างเฮาถึงบ่ภูมิใจตัวเฮาเนี่ยแม้เฮาจะต่ําต้อยหรือว่าเฮาบ่มีหยังเปิ้นเฮาขี้เลแต่เฮาก็จะไปอายใจตัวเขาเพราะเฮายังมีกล้าสําหรับเฮาที่สุดคนอื่นถึงแม้เขาจะรวย
ขาจะมีความสวยความหล่อเขาจะมีเกียรติยศอย่างใดก็ตามเขาก็บ่มีกล้าอย่างสำหรับเขาถ้าเขาไปปูจ้าเขาอยากเป็นอย่างเขายกย่องให้เขาสูงกว่าเขาก็เจ้าก็ว่าเขาเนี่ยไปเหยียบย่ำทับคุณค่าของตัวเองเจ้าก็ว่าเขาดูหมิ่นตัวเองนี่ศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮามีจิตใจอ่อนแอของเฮาจักใจจูงใจของเฮาให้สูงขึ้นมาเมื่อเฮามีสติปัญญาอ่อนแอของเฮาจักจูงน่ะใจของเฮาให้สูงขึ้นไปค้นหาสิ่งที่ดีในตัวของเฮานำมาเป็นจุดสร้างสรรค์พัฒนาสร้างความภูมิใจของตัวเองอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมจะเป็นหนทางที่ก่อให้เกิดสติปัญญานำความสุขความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตดีกว่าเฮาไปเป็นทาสตามสติปัญญาของคนอื่นสูญเสียความเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้เปิดนว่าขาดความเป็นมนุษย์ไปนี่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็ได้อู้ได้จ่ามาถ้าจะเมินล่ำไปถ้าเดียวญาติโยมเขาจะเบื่อจะนายจะก่ายเสียก่อนเนาะเอาไว้ในชั่วโมงที่สองก็จะมาอู้มาจ้าฮือศรัทธาเฮาทั้งหลายได้รับฟังกันกันช่วงหนึ่งตอนนี้เวลา3โมงกึ่งกึ่งไปแฮม35นาที15นาฬิกา35นาทีอู้แฮมหัวข้อเดียวแล้วก็จะมาฮือรายละเอียดที่เฮาจะไปตามเตียนกันรอบแรกแล้วก็ช่องที่สองก็จะอู้ไปแห่งตึงชั่วโมงวันนี้วันศุกร์ก็จะเปิดสายเนาะเปิดสายศรัทธาเฮาโทรมามีนักมีน้อยอย่างใดติดตามกันอยู่ก็อีน่ะแล้ววันพุธวันเสาร์แม่เจ้าก็จะเข้ารายการอยู่เด้อตีห้าถึงหกโมงก็จะเข้ารายการอยู่แต่ว่ารายการตีสามตีห้านี่มันแน่ใจคอมพิวเตอร์ตุลุงดีแล้วกันดีกับสองเครื่องแล้วนะคอมพิวเตอร์ตุลุงนี่นะเครื่องแรกนี่ลุกไปแล้วซ่อมมาได้ผ่าตัดเครื่องที่สองอันนั้นเอาใจได้สักเดือนนี่ก็หายโอ้ยังได้บุญหัวเด้อก็ซ่อมค่อยแปลงเนาะของมันใจตึงวันได้สตาญาติโยมเนาะก็มาอู้ถึงเรื่องการสื่อสารประเด็นนี้มันมีการพนันทางออนไลน์การพนันการจับจูงจังการโฆษณาและประเด็นนี้ตามนโยบายรัฐบาลที่ว่าลงทะเบียนน่ะจะไปนับได้นับลงคนเดียวเฮาบ่จ้างแต่ก็เพื่อคนที่เป็นจ้างทำนะเอาจนมันนิ่งเหี้ยก่อนจะไปนับแบนับลงเตือกข้อความแบบยังเข้ามามันแปลกๆจะไปนับแบนับกดโทรศัพท์กาไผ่โทรมามันบอกคุ้นก็จะไปอู้ก็เขาเมินประเด็นนี้มันระบบ AI มันสามารถบันทึกเสียงเขาแล้วก็บางทีมันเฮียนเสียงยากเขาได้เฮียนเสียงลูกหลานเขาได้หมดนะนั่นต้องระมัดระวังเด้อญาติโยมจะไปนับได้นับเนี่ยคนเดียวแบ่งคนเดียวคนเฒ่าเนี่ยอยู่คนเดียวนี่อย่างกดหั่นกดนี่เนี่ยอันตรายอันตรายจะเดียวจะโดนแกล้งหลอกลวงแบบแปะแต่หอดมีข่าวโดนแล้วโดนแถมโดนแล้วโดนแถมก็เปิ้นข่าวอวบ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 ทั้งที่ก็หูอยู่นะอย่าก็ต้องระวังเนอะ
แล้วก็เงินดิจิตอลนี่ถามว่าเฮาลงทะเบียนแล้วเพื่อจะโอนเฮามันผูกเลยครับบัดใกล้ได้เจ้านะก็จะต้องตรวจสอบอันอย่างหลายๆอย่างพุ่นจะใจได้คนว่าพฤษภาธันวาพฤศจิกาธันวาทุกคนสินค้าที่จะเอาไปซื้อนี่ไม่ใช่ซื้อเป็นเงินสดนะเอาจะเอาไปจ่ายอย่างใดประเดี๋ยวนี้คิดตัวก่อนคิดตัวก่อนใจว่าโอ้โหกูได้ละหมื่นยังไปเจ็บอันแล้วตรวจใจจ้างของเงินดิจิตอลนั่นน่ะมันไปแจ้งคนโอนเข้าบัญชีเงินจะเข้ามาเป็นหมื่นมันบ่เข้ามันเป็นเงินดิจิตอลไม่เอาไปจ่ายห้องใดจะไปซื้ออันยังก็ศึกษาดีๆเหี้ยก่อนเนอะอันนั้นนะญาติโยมทั้งหลายฟังเบิ่นฟังข่าวทางรัฐบาลฟังข่าวทางราชการคนอย่างเดียวบางทีแก๊งมิจฉาชีพมันหันช่องหันห้อมแล้วบอกมาจะลงทะเบียนเฮ้ยเนี่ยเอามานับได้นับเอาข้อมูลเฮ้ยเขาตึงบัตรประชาชนตึงเลขบัตรประชาชนจะเป็นนับได้เอาไปเฮ้ยเขาใครก็จ้างจะไปไหว้ใจเนี่ยนั่นของเฮาดุนะเฮาบัตรไปเฮ้ยเพิ่นอย่าเมื่อนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเขาได้บ้านเฮาเขากล้องถ่ายเอากำเดียวไปทำธุรกรรมอย่างอื่นเนี่ยก็จบนั่งให้โง่โง่นะบัดเดี๋ยวนี้การโฆษณานี่มันมีผลต่อเฮานะแต่ก่อนนี้โฆษณาทางทีวีโฆษณาทางวิทยุบัดเดี๋ยวมันมีในมือถือหันแล้วแล้วเฮาก็เชื่อการโฆษณาเห็นได้เลยโฆษณาบางทีมันก็อู้กรอกหูตึงวันตึงวันตึงวันเนาะบางทีมันก็ส่งผลถึงจิตใจเฮานะคนที่ฮับโง่โฆษณามันก็ซึมเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทำให้รู้สึกคุ้นเคยเมื่อรู้สึกคุ้นเคยเคยเข้าก็ไว้วางใจก็จวนไปทำนั่นจวนไปลงทุนนี่เนี่ยญาติโยมตั้งหลายคนเฮานี่เพราะความวางใจอย่างเดียวเนี่ยมันความคุ้นเคยนี่น่ะหน้าตาก็บ่หันอยู่ที่ไหนก็บ่ฮู้นี่บ้านเขาเฮาก็บ่ได้ไปหันมันยกขึ้นมาแอบอ้างขึ้นมาอันนี้ก็การโฆษณาสินค้ามันทำนักเข้าหน้าเข้าจนเนี่ยคือคนที่ผลิตสินค้านี่ร่ำรวยอันที่ซื้อของออนไลน์นี่ก็เหมือนกันนะซื้อของออนไลน์เนี่ยที่อยู่ของเฮานี่มันมีที่เขาพูดแล้วเบอร์โทรศัพท์เฮาก็มีที่เขาพูดแล้วแล้วสังเกตพอทั้งที่เบอร์นี่เฮาก็เกื้อมาเฮาบ่ได้เอาไปฮื้อไผนะแล้วถามว่าเฮาสั่งซื้อของออนไลน์กี่ตัวเขาก็มาเอาเบอร์โทรที่เขาสั่งของออนไลน์ฮั่นละมันโทรมารบกวนเฮาอ้างว่าเป็นตำรวจแห่งชาติอ้างว่าเป็นกรมที่ดินอ้างว่าเป็นสัมภากรอ้างว่าเป็นไฟฟ้าภูมิภาคบ่ถ้าไปเชื่อเด้อลาดตำราอ้างแถวธนาคารนั่นธนาคารนี้เขาอ้างออกมาบางทีคนเฒ่าคนแก่ฟังมีความเชื่อมันอู้ออกมาหมายเลขบัญชีอันนี้ของแม่นก็เบอร์โทรนี่แม่นก็ชื่อนี่แม่นก็เขาบอกมาถูกหมดสร้างความเชื่อถือเกิดขึ้นข้อมูลหมู่นี้ของเฮามันไปอยู่ที่ไหนข้อมูลหมู่นี้ก็จากที่เฮาไปลงทะเบียนอย่างต่างๆนี่ล่ะนะแก๊งหมู่นี้มันลวกอย่างเนาะมันก็ไปเอาเบอร์โทรหมู่นั้นมาโทรรบกวนเฮาอยู่หั่นน่ะเนี่ยศรัทธาญาติโยมการโฆษณาขายสิ่งที่บ่มีคุณค่าถึงแม้มันจะหลอกลวงก็ยังซื้อกันอยู่ก็ยังเสี่ยงกันอยู่เนี่ยยังการส่งสลากสินค้าชิงโชคเนี่ยจะได้หันได้นี่นะบางทีกดโทรศัพท์
กดแล้วลงทุนร้อยจะได้ปันนะลงทุนปันจะได้หมื่นมันไปมีบ้านมีเมืองที่ไหนลงทุนร้อยได้ปันบะหมี่ใครจะไปไม่เสียคือเฮาถึงเก้าร้อยมันบะหมี่นะเต้าอี้บ่ได้ก็เจือลงทุนปันจะได้หมื่นก็ไผจะไปยอมเสียเฮาถึง 9,000 มันบ่มีแอบอ้างว่าเงินต่างประเทศเงินบางทีปุ่นอ้างถึงเงินเบื้องสูงปุ่นน่ะจะไปเจือเขาเนอะอันตรายเนี่ยกลุ่มนี้มันรวมกลุ่มกันหลอกลวงนั่นทีก็สามสี่คนเขาโอนให้กันแต่งทรงสลิปเขาพอว่าคนนี้โอนมาแล้วโอนมาแล้วได้รางวัลไปนะคนนี้โอนมาปันเนี่ยหันก็เงินเข้าไปเหมือนที่จริงเงินเขาสามคนแล้วนะมาจู้เอาเฮาคนเดียวเนี่ยคนนี้ก็บอกหูจันเพิ่นต้องระวังเนอะญาติโยมมันจับจุดเขาได้คนนี้สอบไปตั้งท้องเขาก็จะเอาท้องมาล่อเนี่ยทรัพย์สินต่างๆของมีกาของห้องเฮาแท้ๆจบออกคือจบออกคือเขาเนี่ยศรัทธาญาติโยมโอ้เสียไปกำน้อยกำน้อยกำน้อยต่อไปก็นักขึ้นนักขึ้นมันก็เหมือนกันเพราะนั้นน่ะนะเสพติดสำหรับการเสี่ยงโชคคนชอบเนาะชอบการเสี่ยงโชคชอบเล่นการพนันนะถึงแม้คนที่บ่ชอบเล่นการพนันก็ตามเพราะถึงแม้จะบ่ได้รับรางวัลใดๆเลยก็ตามแต่ก็ยังได้รับสิ่งของนั่นมากินมาใช้ตามปกติถึงแม้สิ่งของที่ซื้อมากินมาใช้นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าบ่มีประโยชน์อันยังนักแต่ขอเฮงได้บางทีได้กาแฟไม่เห็ดถุงได้น้ำอัดลมได้แม้กระทั่งได้ผงชาวานได้อย่างก็ย้อมอ่ะคือความอยากได้ของคนเฮาอยากได้รางวัลนักถึงยอมซื้อหาสินค้าที่เขาโฆษณาที่ในได้ตกเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของการโฆษณานี่คนที่ผลิตคนที่โฆษณาสินค้านี่ศรัทธาญาติโยมก็แปลงมายั่วยวนกิเลสเอารางวัลมาหล่อลวงเลยนะศรัทธาเขาทั้งหลายนี่เขาจะไปโทษใครอ่ะถ้าเขาถล่มไปก็ต้องโทษตัวเองความโง่ของตัวเองถ้าเขามีความคิดชุกคิดเห็นน้อยฉลาดเห็นน้อยหูจักคิดหูจักใจเหตุผลจังน้ำนักเฮาก็บ่ถูกหลอกแล้วก็ใจชีวิตอย่างถูกต้องนะการแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มจากการสร้างปัญญาให้เกิดกับตัวเก่าเฮาเฮาก็อาศัยกับสื่อต่างๆที่เปิ่นเตือนภัยมีข่าวออกมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจประโลกอย่างประเดี๋ยวนี้อันยังอันยังเนี่ยหันหันหมดล่ะศรัทธาญาติโยมอันที่เขาก็หูอยู่พิจารณาอยู่แต่ก็กิเลสความอยากนะอันนี้ก็ต้องบอกกล่าวให้ระมัดระวังจริงจบเนี่ยมันไกลแล้วหรอกคนจะแจกเงินหมื่นในอย่างมันบ่ต้องบ่ก้องหันตัวเลขบ่ก้องหันจำนวนว่าจะได้เงินหมื่นตื่นกันเนี่ยมันอะไรอย่างเนี่ยบ่ศึกษาดีๆพิจารณาให้รอบคอบนะเอาไปใช้อย่างใดฮู้ก่อนถ้าเข้ามาแล้วเอาไปใช้อย่างใดเขาจะเอาใช้อย่างใดเอาไปซื้ออย่างใดเอามันไม่ใช่เหมือนเงินสดที่เขาจะเอาไปซื้อหรอกมันเป็นเงินดิจิตอลนะต้องเอาไปแลกเปลี่ยนสินค้าตามที่เปิ้นกำหนดนะก็ว่ากันไปแต่ก็ที่อู้นี่คือระวังแก๊งมันจะมาจุเนาะคนเฒ่านะเพราะว่าจะได้เงินหมื่นด้วยเพื่อนนายอ่ะ
ไปอวดกันเออต้องระวังให้ดีถึงเวลาตัวเก่าโดนมาแจ็คพอตแตกแล้วก็เออไผ่ช่วยไผ่บ่ได้อะนะต้องระมัดระวังนะความเชื่อก็ความจริงเนี่ยนะที่เขาเชื่ออย่างนั้นเขาว่าอันนี้นะเขาว่าอันนี้นะมันความเชื่อต้องอยู่บนความจริงถ้าเป็นยังไงก็เดี๋ยวก้อยว่ากันเนาะเรื่องความเชื่อกับความจริงพอเวลาแล้วประเดี๋ยวนี้3:50 น.อ้าววันพูกนี่เนอะกลุ่มไหนคณะใดยังบ่ได้รวบรวมกันเตื้อเกี่ยวกับอาหารที่พักคนละ200 บาทกันละ2,000เนี่ยรวบรวมมาอย่างตั้งแต่วันพุธวันที่10ถึงวันที่15จะไปเฮ้อได้เอาชื่อมาอ่านเอาวิทยุนะเออหูเอาเนอะแล้วบัดนี้ก็มีผู้ที่เปิดจัดการแล้วล่วงหน้าก็มีหลายคณะแล้วบ่เอาอ่านเตื้อจะอ่านเจ้าอู้ตั้งแต่วันอู้ไปนะไผที่เป็นหัวหน้าทีมไผที่เป็นหัวหน้าคณะก็เฮารับทราบรับรู้ตั้งแต่วันนี้วันพุธวันฮือไปจนถึงวันที่15เรื่องเสื้อนี่จบวันนี้ล่ะแต่ว่าวันนี้เรียบร้อยเสื้อนี่นะบ่ามีมาเพิ่มแล้วถึงแม้จะขอเพิ่มก็บ่ฮับแล้วเสื้อนะยุดเรียบร้อยสรุปเอาเป็นอย่างเป็นอย่างแล้วก็ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15เนอคณะใดกลุ่มใดลดกันใดจำนวน58กันนี่นะรวบรวมมาเพราะหลังวันที่15อาตมาจะต้องจัดการโอนกาอาหารกาที่พักกาอย่างเฮือเปิ้นส่วนท่านใดคณะไหนที่บ่สะดวกนอนวัดตั้งแต่วันพุธไปจะเอาที่พักที่อยู่เบอร์โทรใกล้ๆที่วัดเฮานอนท่านคือติดต่อคนเดียวตกลงราคาคนเดียวผู้เจ้าของที่พักคนเดียวเนอะวันพุธก่อนตั้งแต่วันพุธไปนะบางท่านเปิ้นก็บ่สะดวกนอนวัดบางท่านเปิ้นก็จัดการเรียบร้อยไปแล้วสะดวกสบายเปิ้นจัดการไปเรียบร้อยแล้วก็สบายใจไปเนอะอันนี้ก็อย่างใดก็เอาพักที่วัดเอียสักเกินนอนข้างนอกเอียสักเกินก็ได้หรือว่าคน5-600เนี่ยนอนที่วัดเอียสัก100ปลายที่เหลือก็ไปนอนข้างนอกก็เป็นการกระจายรายได้เฮอชุมชนเปิ้นเป็นการกระจายรายได้เฮอในบ้านเปิดนอกแล้วก็แล้วแต่การจะตามใจแล้วจะไปโจมเมื่อกันโอ้อาจารย์มานอนวัดบ่สะดวกนอนวัดอึดอัดนอนวัดโอ้จะไปบ่นก็ต้องบอกคือเร็วไผสะดวกนอนวัดก็นอนไผบ่สะดวกนอนวัดก็ไปซอกที่พักคนเดียวออกกาทุกคนเดียวนอน1คืนคือคืนวันที่13ชาวสามนี่เขาไปถึงเขาก็ตึงไปนอนละแล้วก็วันที่ชาวสี่แถมชาวสามนอนทครพนมชาวสี่นอนสกลนครเด้ออันนี้รายละเอียดวันพวกจะมาอู้ฮือฟังคนที่นำนี่ต้องจำดีๆไปนอนวัดไหนก็หาที่พักใกล้ๆวัดมันสะดวกดีนะก็ออกกาที่พักห้องหนึ่งก็นอนได้2-3คนนะอันนี้เอาสะดวกบางคนเพิ่นนอนบ่หลับบางคนเพิ่นคนหลายเรื่องห้องน้ําห้องหยังมันลู่กันหยังแล้วมันยุ่งก็อยากจะไปนอนพักบางทีเล็ดเหนื่อยมากก็อยากไปนอนพักอันนี้ก็แล้วแต่นะเอาความสะดวกสบายจะมาเฮือจะมาติดต่อที่พักที่หยังแห่งนี้โอ้ยุ่งหัวจับใจแห้งบ่จับใจกาเนาะจับใจคู่บ้าบ่จับใจพระน้อยจ้ะเอาแล้วแต่ไผมันเนอะอันนี้นะเอาสะดวกของไผของมันคนตึง5-600
จะไปเหือดประมาเสาะที่นอนเฮือเหี่ยมดแต่ที่นอนที่ไว้เฮือก็คือที่วัดวันที่23วันที่24นอนที่วัดประมาเขาก็จะนอนวัดบ่ละพระสงฆ์นอนวัดแต่ศรัทธาจะนอนไหนก็เอาสะดวกนะอันนี้บางท่านเพิ่นฮู้เพิ่นเข้าใจเพิ่นจัดการของเพิ่นไปเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เสื้อนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็บ่เกินวันที่เช้าก็จะทยอยส่งฮือเอาที่อยู่มาส่วนไก่ส่วนหิมนี่มาเอาคนเดียวละปูนเชียงใหม่มาเอาคนเดียวเมืองฝางเชียงไฮ้ลำปางจะส่งไปสนีไปฮือลำปางจะส่งไปที่ท่านมหาสมศักดิ์ที่เดียวเนอะหมู่ที่อยู่ลำปางกาที่ภาคอาหารคนละ200เนี่ยก็กันละ2,000ก็คือท่านมหารวบรวมมาเวียงเป่าๆในเปิ่นพอเรียบร้อยไปแล้วเกิ่มละเชียงใหม่ก็มาได้เชียงใหม่นี่มีอยู่18กันก็มาได้มานี่สัก8กันทั้งแห่ง10กันก็บ่อยากจะเอาชื่อมาอ่านออกอากาศฉะนั้นคือหู้เอาเนอะอาตมาจะเริ่มทยอยเช็คตั้งแต่วันพุธไปจะไปให้มันข้างกันสุดท้ายอีกอ่ะคณะสุดท้ายเนอะอีนี่มันแบบม่วนนะเปิดโปรแล้วกันบ่ล่ะเนาะอันนี้คือเข้าใจกันตามนี้นะเดี๋ยวช่วงที่สองจะมาอู้กำหนดการนะรายละเอียดกำหนดการเมื่อวันนี้ก็อู้เห็นน้อยเมื่อเจ้าอู้เห็นน้อยเมื่อคืนนี้ตึมหล่ำมีคนฟังอะไรขาดนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไปตั้งพะเยาไปตั้งแปะก็คณะตั้งพะเยาตั้งแปะก็บ่หล่ำที่จะได้มาห่วงกับเฮาก็ส่วนใหญ่ก็มีตั้งลำปางนี่พี่น้องลำปางก็เสื้อนี้เรียบร้อยแล้วส่งไปที่เดียวจะส่งไปที่วัดบรรพตสถิตรวบรวมติฮั่นคณะใดคณะใดท่านมหาสมชาติเป็นธุระจัดสรรไว้ส่วนกาติพักตินอนกาติเฮาจะเอามามีส่วนร่วมกันนั่นก็รวบรวมให้ท่านมหาสมชาติจัดการตั้งแต่วันพุธจนถึงวันที่15เวียงเป่าก็มี2ทีม2คณะแม่เจรพันธ์นี่เปิ้นเรียบร้อยหมดแล้วตึงเสื้อตึงยังเรียบร้อยหมดมีปัญหาอย่างแล้วนะเชียงใหม่เขาเนี่ยนี่เชียงใหม่ละปูนเนี่ยจะยุ่งหัวหน่อยเพราะมันแข็งหกปูนผ่องเพลผ่องเนาะก็จะพยายามให้มันแล้วก่อนวันที่15จะได้สบายใจวันที่16 17เนี่ยก็จะแปลงเบอร์รถเบอร์ติดรถละเนาะเอาละพักเก้าอี้ก่อนฝั่งไรมีไปไหนเตื่อกันเบียวปิ๊กมาปะกันแถมกรรมพักดื่มน้ำฉันน้ำเดินไปเดินมาพักผ่อนปีกมาปะกันแถมกรรม4 โมงอายุวันโนสุขังปะลังThank you.
เอาแล้วศรัทธาญาติโยม
ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านได้พักฉันน้ำเดินไปเดินมาหยุดเส้นหยุดสายก็ผ่อนคลายลงไปพักประมาณเกือบ10นาทีสำหรับคนที่รอก็เหมือนว่าเมินเตะเมินว่าท่านพระครูอย่างพักเมินเตะเมินว่ารอเมินเตะเมินว่าแต่สำหรับอาตมานี่เหมือนกำเดียวตันไปเข้าห้องน้ำทำภาระธุระส่วนตัวดื่มน้ำเสร็จแล้วจะหมดเวลาแล้วเพลงเอาใส่ไป3เพลงจะหมดแล้วเพลงไหนก็3นาทีปลายอ่ะเผอกำเดียวบ่ได้หมด3เพลงหมดเวลาพักแล้วก็กิ๊กมาอยู่ด้วยกันแถมชั่วโมงสุดท้ายตอนนี้เวลา4โมงกับ9นาทีท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสารธรรมยามแลงรายการสารธรรมยามแลงดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการช่วงที่สองนี่จะอู้ถึงหัวข้อที่ว่าความเชื่อกับความจริงในการสุสารักการทฤษฎีอย่างใดก็ตามเฮาทั้งหลายเคยเกิดพ้องก็ว่าเฮาจะรู้ได้อย่างใดว่าลักการหรือว่าทฤษฎีนั้นจะมีความถูกต้องหรือความผิดพลาดอย่างใดตามปกติเฮานี่จะเชื่อกันว่าลักการทฤษฎีต่างๆที่เฮาหำเรียนศึกษาจากคนอื่นจากตำรับตำราที่มีคนเชื่อถือกันนักมากมายว่ามันมีความถูกต้องแม่นยำแน่นอนอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะญาติโยมพอถึงแม้ผู้ที่เฮาเชื่อกันว่าเขามีความรู้ถูกต้องเหล่านั้นเขาก็ยังอาจจะมีความรู้หรือว่าความเข้าใจผิดมาก่อนก็ได้โดยที่เขาบ่รู้ตัวเลยก็มีหรือบางทีตำราก็อาจจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อผิดเพี้ยนกันมาฉะนั้นถ้าเขาจะเชื่ออันยังก็ตามบอกว่าจะเชื่อคนเชื่อตำราเขาก็จะต้องพิจารณาด้วยตัวเองจากการลงมือปฏิบัตินะแต่การลงมือปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีครูบาอาจารย์ได้แนะนำบอกกล่าวด้วยกรรมอันจะนอกลู่นอกทางในการศึกษาการเรียนรู้อันยังก็ตามเมื่อเฮาอ่านมาหรือว่าเฮาฟังมาจนเกิดเป็นความรู้ได้เอาความรู้นั้นมาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลจนเกิดเป็นความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งความรู้หรือว่าความเข้าใจยังจัดว่าเป็นเพียงความรู้ที่แตกฉานบ่ได้เตื้อเพราะหยังเพราะว่าบ่ได้พิสูจน์หันผลจริงแต่เตื้อความรู้หรือแม้แต่ความเข้าใจอันใดก็ตามที่เฮายังบ่ได้พิสูจน์ถึงหันขึ้นมาถึงแม้ความรู้นั้นจะมีคนแน่เชื่อถือมารับรองว่าถูกต้องแน่นอนความรู้นั้นก็ยังจัดว่าเป็นสิ่งที่บ่ได้พิสูจน์ทดลองเตื้อเฮาจะต้องพิสูจน์ทดลองถ้าเราได้พิสูจน์ทดลองได้หันผลจริงด้วยตัวเองที่ห้องว่าหันแจ้งน่ะพระพุทธเจ้านี่เปิดลงมือด้วยตัวเองเลยปฏิบัติด้วยตัวเองจนตรัสรู้แต่เฮียนกับครูบาอาจารย์เฮียนจากตำรับตำรากับเฮียนมานักต่อนักน่ะแต่พระองค์ว่ามันบ่ใจเตื้อพระองค์ก็ลงมือ
ปฏิบัติถึงได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองได้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองความเชื่ออันใดก็ตามศรัทธาญาติโยมที่เฮายังบ่ได้พิสูจน์ถึงหันจริงหันแจ้งความเชื่อนั้นจะยังบ่ใช่ความจริงสำหรับเฮาเด้อส่วนความเชื่อใดก็ตามที่เป็นโทษแล้วก็บ่เป็นประโยชน์เฮาก็บ่ต้องไปสนใจพิสูจน์มันนะเนาะหรือความเชื่อใดที่มันเกินความสามารถของเฮาที่เฮาจะพิสูจน์ได้เฮาก็บ่จําเป็นจะต้องไปพิสูจน์มันเฮาปล่อยมันไปแฮะบ่ต้องไปสนใจมันส่วนความเชื่อใดที่เฮาพิจารณาหันแล้วว่ามันเป็นโทษมันมีประโยชน์แล้วเฮาก็พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติด้วยความถูกต้องตามหลักการของมันอย่างเต็มความสามารถของเฮาแต่ว่าก็บัญญัติเกิดผลอันยังขึ้นมาเฮาก็จะไปสนใจหรือว่าลุ่มหลงเพราะอาจจะทำให้เฮาต้องไปเสียเวลากับมันตลอดชีวิตยกตัวอย่างความเชื่อเรื่องการฝึกนั่งสมาธิอย่างนักยะคือมีตาติสามารถหันนรกหันสวรรค์นี่นะสามารถทอดจิตไปมีอิทธิฤทธิ์มีเดชเขาตั้งหลายก็จะเชื่อกันอย่างนี้เชื่อฟังหัวว่าอย่างนี้เนี่ยเพราะมีคนหรือว่ามีตำราเปิดอ้างอิงไว้ตัวเขาก็ได้ทดลองปฏิบัติตามอย่างเต็มความสามารถแต่บ่เป็นความจริงตามที่เฮาเชื่อถือเฮาก็อย่าไปสนใจเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องที่แต่งกันขึ้นมาโอ้อวดเพื่อจะให้คนนับถืออาจจะเป็นเพียงแค่การนั่งสมาธิแล้วก็จิตสงบนักๆจนเกิดการรับในเมื่อรับในก็เกิดมโนภาพเมื่อเกิดมโนภาพก็ไปแผ่วสวรรค์นรกที่เฮาเคยดูจากภาพวาดที่จิตรกรเพิ่นเขียนหรือว่ามโนภาพไปตามหนังตามละครเนี่ยหรือถ้าร่างกายเฮาเบาบางทีเบาเหมือนจะลอยไปก็เลยคือว่าเฮาเนี่ยถอดจิตออกร่างได้นี่อีกก็มีบางทีก็ทึกทักไปคนเดียวว่าตัวเองนี่ตาติดกายติดแล้วก็เชื่อกันยังงมงายอย่างประเด็นมีลัทธิอะไรยังต่างๆออกมาลัทธินั่นลัทธินี่เนาะก็มีคนเชื่อถือกันนักบางทีคนที่เชื่อนั่นก็บ่ยอมฟังเหตุผลอะไรอย่างนั้นนะและถ้าไม่ไผบอกว่ามันบ่ใช่ปฏิบัติบ่ได้ก็จะถูกมองว่าคนนั้นเป็นคนโง่เขลาโง่เง่าบ่มีบุญในอีกก็มีถ้าจะถูกพอว่ามีปัญญามีบุญก็จะต้องนับถือเหมือนเขาต้องยกย่องอย่างเขาเนี่ยฉะนั้นก็เลยมีคนที่โอ้อวดว่าปฏิบัติแล้วก็ตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิขึ้นมามีคนนับถือได้รับประโยชน์ส่วนคนที่อู้ความจริงว่าปฏิบัติมาได้ก็จะโดนดูถูกดูแคลนถูกทับถมต่างๆนานาเป็นที่น่าอับอายจนทำเมื่อคนที่อู้ความจริงนั้นกลัวไปเนี่ยแล้วก็ทำเมื่อต้องกลายเป็นคนอู้จุ๊บไปอย่างนี้อีกก็มีนะส่วนความเชื่อที่เฮาพิจารณาแล้วหันว่ามันมีโทษมันเป็นประโยชน์เฮาก็เลือกเอาหลักนั้นมาทดลองพิสูจน์ถ้าได้ผลจริงก็แสดงว่าหลักการนั้นเป็นความจริงก็เฮือเชื่อแล้วก็นำมาปฏิบัติอย่างการตั้งใจพิจารณาร่างกายจิตใจของตัวเฮาเนี่ยพิจารณาให้ต่อเนื่องเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์เปิ้นสอนเปิ้นเฮือพิจารณาเฮือหันว่า
มันเกิดมาโดยเหตุโดยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาก็จะทำเมื่อเข้าใจว่ามันมีสภาวะที่จะมาเป็นตัวเป็นตนในยังไงมันสุญญตาว่างจากความเป็นตัวตนอันนี้ก็คือการเกิดนั่งปฏิบัติตามหลักปฏิบัติจะทำเมื่อเกิดจิตนั้นหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเฮาเมื่อจิตมันหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวของเฮาเมื่อมันบ่มีอย่างแล้วมันก็บ่มีทุกข์เพราะว่าทุกข์มันไปผูกกับความยึดติดพุ่นล่ะเมื่อบ่มีอย่างมันยึดติดมันจะไปทุกข์กับอย่างแท้เนี่ยที่มันตกก็เพราะว่ามันไปยึดติดเมื่อทลายตัวโลกนามทลายตัวกายทลายตัวความรู้สึกมันบ่ยึดมั่นหรือมันอะอย่างมันบ่มีอะอย่างฮึก็แล้วเนี่ยจิตมันก็บ่เป็นทุกข์อ่ะเมื่อจิตมันบ่เป็นทุกข์มันก็สงบกันอันนี้คือตามแนวของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ตามหลักปฏิบัติมรรคมีองค์8เฮาจะไปฟังยึดถือหรือว่าเชื่ออะหยังก็จังจะไปฟังเตื่อมันอาจจะเกิดความผิดพลาดมาก่อนถ้าเฮาไปเชื่อถือแล้วว่าเอามาปฏิบัติโดยที่บ่ยอมวางถึงแม้จะปฏิบัติแล้วบ่ได้รับผลก็จะทําให้เฮาไปเสียเวลาเนาะโอ้เสียเวลาไปจัดหนักรู้นี่โดยที่เขาบอกได้อย่างเลยเขาจะต้องเอาเฉพาะสิ่งที่เขาพิจารณาแล้วหันว่ามันบ่มีโทษมีประโยชน์แล้วก็ทดลองปฏิบัติถ้าบอกได้ผลก็ทิ้งเนี้ยแต่ถ้าได้ผลก็ค่อยๆปฏิบัติค่อยๆปฏิบัติน้อมนำยกใจของเฮาสูงขึ้นไปกับน้อย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 นี่มันถึงจะดีนะศรัทธาญาติโยมอ้าวท่านผู้ฟังทั้งหลายพอเวลาแล้วก็พอเดี๋ยวผู้ธรรมะมาได้จะชั่วโมงเกินแล้วดอกแต่เวลามันวุ่นนะเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวลารวดเร็วต่อไปญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เดี๋ยวเนอะอาตมาจะมาพูดถึงกำหนดการที่เราจะเดินทางไปที่ไหนเดินทางไปอีสานแต่ก่อนจะเดินทางไปอีสานนี่ก็ขอเจริญพรวันที่12วันนี้วันที่9วันที่12นี่ไผว่างก็เจอเนื่อแต่ว่าตรงกับวันศีลเนาะวันพระวันศีลเวลาบ่ายโมง13นาฬิกาก็มาฟังเทศฟังธรรมติดปากังเจริญตอดพระป่าคณะสงฆ์แล้วก็มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นเกียรติบัตรนะฟังเทศ12สิงหานะเวลา13นาฬิกาบ่ายโมงก็ขอเจริญพรเจริญเนอะเจริญพรเจริญมาร่วมกันที่วัดบัตรตังเจริญนี่ก็ต่อไปกำหนดการงานที่จะไปกันวันที่23 24 25เดินทางวันที่23เนอะล้อหมุนเวลาตี4ตี4นี่คือจากจุดเชียงใหม่ลำพูนนะตี3ก็เชียงไฮ้บ่กะตี2ก็เมืองฝางบ่กะเนาะถ้าจังไห้กำลังฝังมาออกเวลาตีสี่ไปมีจ้าเหลือเปิ่นกันใครจะไปเส้นทางใดก็ตามใจคะแนนเฮือไปถึงที่วัด
เกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมเวลาบ่เกิน2ทุ่มเนี่ยอำเภอถาดพนมนะชื่อวัดเกาะแก้วอัมพวันนี่เนอะใครจะไปเส้นทางใดใครจะออกกี่โมงรถนิ่มจำเป็นต้องเลี้ยงเบอร์มาใจว่าท่านพระครูไอ้แม่เนี่ยได้เบอร์5ขอเอาเบอร์6คือคณะไอ้แม่6 7 8มันมาจำเป็นเบอร์ที่เอาติดนี่คือฮึดจำว่ารถของเฮาเบอร์นี้อีบ่ได้เวลาไปด้วยกันมันบ่ใช่ตุ้ยกันไปยังมดงามบ่ใช่ตุ้ยกันไปยังแมงเมาว่ะติดกันเป็นเจือกบ่ใช่ยังอันลุกเบอร์1อาจจะไปตุ้ยเบอร์10เบอร์10อาจจะไปตุ้ยเบอร์30ก็แล้วแต่ตอนไปนี่นะศูนย์นะศูนย์อันกันไปเลยบ่ได้จัดขบวนอะไรยังอาตมาเคยมีประสบการณ์แล้วบอกว่าเบอร์1ถึงเบอร์10ไปเบอร์11ถึงเบอร์6ขอตรึมฟังกันแล้วแต่ตามใจเขาไปเลยศูนย์นะศูนย์อันประชาธิปไตยต่างคนต่างไปมันถึงไปจุกันปุ้นมดใครจะไปยังได้อย่าเบอร์ยังก็เรียกเลยประจำเป็นนะเราจะต้องมากำหนดอาตมาเนี่ยท่านพระครูเอาเบอร์นี้กับเบอร์นี้ให้มันทัดกันมันจำเป็นนะถ้าเขาหูจักกันก็ไปด้วยกันอาจจะไม่ได้เบอร์รถทัดกันก็ได้บางทีเขาหูจักกันหมู่บ้านเดียวกันอำเภอเดียวกันอาจจะได้เบอร์เก้ากับเบอร์15ก็ไปด้วยกันได้ลูกมันจำเป็นจะต้องเบอร์เก้ากับเบอร์10ไปด้วยกันที่เอาเบอร์หื้อนี่หมายถึงว่าหื้อจำว่ารถเฮาเบอร์นี้จะได้บ่หลงรถเด้อแล้วอาตมาจะได้นับรถได้ถูกว่ารถมีทั้งหมดกี่คันแต่ที่บ่ได้ที่เอาเบอร์รถติดนี่นะเฮาอยู่ไปด้วยกันอย่างนั้นเนาะเนาะมึงดึงไปด้วยกันดึงหมู่อ่ะนะเบอร์ยังเป็นเบอร์ยังมาศูนย์นะศูนย์นั้นกันไปเพราะว่ามันเฮาไปมันไม่ใช่ออกอย่างนักเรียนไม่ได้ถ้าไปอย่างนักเรียนเนี่ยเพิ่นก็มาจอดหับตีเดียวไปพร้อมกันกำเดียวรถบังกันเปิดก็หับบ้านนั้นพ่องหับบ้านนี้พ่องไปหับพุ่นคนหับเพคนจะไปให้ออกพร้อมกันนี่มันเป็นไปบ่ได้นะบ้านนี้อาจจะออก3โมงกึ่งบ้านนั้นอาจจะออก4โมง4โมงไปก็แล้วแต่ว่าเบอร์รถนี่จะส่งพร้อมกับเสื้อนะจะส่งไปหื้อพร้อมกับเสื้อเนอหลังวันที่15บ่เกินวันที่20จะส่งเบอร์ติดรถไปพร้อมกับเสื้อเนออันนี้ก็จะส่งไปหมู่แจ้งใหม่ละปูนมาเอาคนเดียวส่งไปเฮอกับหมู่ที่เปิ้นอยู่ไกลส่งไปลำปางเจียงไฮ้เมืองฝางก็เอาละนะหมู่แจ้งใหม่ละปูนเฮอถ้าโอ้มาเอาประจังเจริญมันไกลท่านก็ไปเอาติดตุ่มเกวียนพุ่นเด้อกาดตุ่มเกวียนลำปางเฮ้ไปรวมกันท่านเนาะเวลาประมาณ6โมงเช้าก็บ่เกิน7โมงกาดตุ่มเกวียนอาตมาจะอยู่ที่กาดตุ่มเกวียนท่านเพียงแค่กึ่งชั่วโมงต่ออันจะไปรอแจกเบอร์ท่านเนาะอันนี้คือแจ้งคือทราบตามนี้ก็ออกจากที่ก็เฮาก็ไปอยู่ที่อุตรดิตถ์พุ่นรวมกันพุ่นกินข้าวหั่นสัก40นาทีประมาณ8โมงส่วนการกินข้าวง่ายนี่กับประชาธิปไตยบ่ต้องไปออกันที่เดียวกันนี้จะแวะร้านนี้ก็ตามใจกันนั้นจะแวะร้านพุ่นก็ตามใจกันนั้นบ่แวะก็ตามใจเอาบางการเปิ้นห่อเข้ามาคนเดียวส่วนกันใดจะถวายเข้าพระสงฆ์ถวายเข้าพระทําบุญพระสงฆ์ก็ติปั๊มติอุตรดิตถ์ปุ้นเวลาประมาณ8โมงส่วนรถกันใดว่าโอ้รอเขามันปั๊มนี้คนไหลออกไปปั๊มหน้าปั๊มต่อไปปั๊มน้ํามันนี้ปลดบ่ใช่มีติเดียว
เอาไปจอดข้างหน้าบนเอาจะไปออทีเดียวนะถ้าไผใครไปก่อนก็ไปแล้วแต่โอ้คนที่เพิ่นออกก่อนเพิ่นอาจจะไปแวะแอลที่ฮั่นที่นี่ถ้าไผจะแวะแอลก็ได้นะวันที่23นะอาจารย์จะแวะแอลก่อนได้ก็ได้ค่ะก็ตกลงกับรถคนเดียวจะไปแอลไหนช่วงที่ไปนี่นะแต่คันเห็นว่าเพื่อไปถึงปุ่นบ่เกิน2ทุ่มก็แล้วกันถ้าเฮาแหวกแอวนับไปถึงปุ่นก็ลูนปุ่นน่ะเออพอมันธรรมดาเฮาแอวนับมันก็ต้องไปถึงลูนปุ่นนั่นแหละเนาะเพื่อไปถึงที่วัดเกาะแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมนั้นไม่เกิน2ทุ่มสมมติว่าคนที่เพิ่นแอวแล้วก็เพิ่นบ่เข้าไปวัดเพิ่นจะเข้าที่พักเลยได้ก็ได้อันนี้มีปัญหาวันที่23มันก็มุ่งตรงไปที่พักเลยแต่คันแห่ว่าเขาต้องหูวัดว่าวัดมีไหนเนี่ยตื่นมาผู้มาเจ้าไปซ่อหาวัดเหรอวัดมีไหนทีนี้ก็แม่เจ้ามาก็ต้องไปที่วัดนั่นน่ะตื่นเจ้าน้อยตีห้าตีสี่ก็ต้องลุกอ่ะนะตีห้าเราก็ต้องไปรวมกันที่วัดวันที่24มาเจ้าวัดอันยังวัดเกาะแก้วอัมพวันนี่เนอะวัดเกาะแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอันนี้เราจะไปรวมกันท่านเราอยู่ท่านเพิ่งเข้าตอนก่อนนะที่วัดเกาะแก้วอัมพวันนี่นะกินข้าวง่ายแล้วก็ตอดผ้าป่าตามเตียนเข้าวัดหอมกันที่ท่านเตียนเก้าเล่มแล้วก็เอาปัจใจใส่ซองไว้เก้าซองเนอะใส่ไว้คนเดียวไผคนเดียวมันคนไหนเก้าซองเก้าซองที่เขาจะตามเก้าวัดเข้าแถวกันไปจอมก็ปัจใจก็เอาพิจารณาเอาลูกเดี๋ยวเชียงใหม่ไปแต่ตามเหตุสาวมันก็เปิงเนาะเอาหมอกก็ให้พอดีสมน้ำสมเนื้อนะจะได้จัดโยมไปแถวปิด5-600ตามกันเป็นคณะคณะเนาะอันนี้เฮาได้ถวายพระทหารเจ้าพระสงฆ์เอาไปกินข้าวที่วัดเนอร์ที่พักถ้าเพิ่นแถมอาหารเจ้าสมมุตินะเฮาก็กินลูกที่พักมาก็มากินที่วัดแถมนะแม่เจ้าวันที่24เนาะแล้วก็เฮาก็จะตามกันที่หั่นเพราะว่านัดกันที่หั่นเก้าวัดที่เดียวที่วัดเกาะแก้วอัมพวันเอาจะไปอยู่ที่หั่นเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เฮาตานเข้าวัดแล้วเฮาก็จะไปห่มผ้าพระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมไปห่มผ้าที่หั่นสัก9:00ปลาย10:00เสร็จแล้วก็ไปวัดธาตุน้อยศรีบุญเรืองอันนี้เป็นโบสถ์สแตนเลสเป็นโบสถ์สแตนเลสไปพออุโบสถสแตนเลสนี่เนาะที่วัดธาตุน้อยวัดธาตุน้อยศรีบุญเรืองอำเภอธาตุพนมเขาจะถวายเพลพระกินเข้ากันที่ลานพญาศรีสัตตนาคราชอันนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมนะไปตีหั่นกินข้าวตอนตีหั่นเพื่อจะมีข้าวกล่องมีอย่างเฮือกข้าวตอนนี่บ่มีเลี้ยงนะซื้อคนเดียวนะข้าวตอนนะถ้าผิดชอบก็เมื่อเจ้ากับเมื่อแรงถ้าผิดชอบก็เมื่อเจ้ากับเมื่อแรงเท่านั้นแล้วก็ไปสกลนครก็เลยกินข้าวตอนที่พระธาตุพนมอย่ากินข้าวตอนที่แลนด์มาร์คเสร็จแล้วก็ไปพระธาตุเชิงชุมติดสกลนครเสร็จแล้วก็ไปแอวแถวนั้นไปถึงที่พักที่วัดป่าสวนธรรมสองใจอำเภอคำตากะจังหวัดสกลนครไปถึงที่หั่นก็บ่เกิน5:00 PM เสร็จแล้วล่ะก็กินข้าวกินน้ำอาบน้ำอาบหยังไผจะเข้าที่พักก็ซอกที่พักที่สกลนครท่านเนอะอำเภอคำตากะนี่นะก็เดี๋ยวออกรายการแล้วจะส่ง
เบอร์โทรที่พักสถานที่พักเข้ากลุ่มไลน์ใครสนใจก็ติดต่อคนเดียวอันนี้ทางคนเพิ่นส่งมาฮึอันนี้ตกลงอย่างกันคนเดียวละนะอำเภอคำตะกะสกลนครส่วนใครจะนอนวัดก็นอนเอาก็กินข้าวกันที่วัดนะแล้วมันแรงมานี่หมู่ที่นอนข้างนอกเขาต้องมารวมกันท่านเขาต้องมารวมกันฟังเทศทำบุญที่วัดท่านเขามาเจ้าเจ้าแจ้งลูกแล้วเขาไปแล้วลูกเจ้าว่าเขาจะมาตานมาเจ้านะมาตานแล้วเพราะว่าเมื่อคืนเขาต้องตานเมื่อคืนท่านเป็นน้ำแล้วไปเลยตานร่วมสมทบบำรุงวัดวัดป่าสวนธรรมสองใจที่คำตะกร้านับสกลนครนั่นนะเนอะเอาก็ตอดพาป่าทำบุญรวบรวมกันตัวนี้นี่นอกเหนือจากเก้าซองนั่นนะอันนี้รวมกับตีตัวร้อยบาทที่เขาจัดการเนี่ยคือนครพนม100บาทสกลนคร100บาทนี่นะที่เขาจัดการนะแล้วก็บัจเจกับตัวนี้เขาก็รวมเพิ่มเติมเข้าไปกันแถมเจ้าว่ามันแล้วกับ200นี่บัจเจก200นี่เขาได้รับผิดชอบลดทุกเจ้าลดพระสงฆ์ไปเป็นป้อกับเสื้อคนขับนี่แหมนะที่หมู่เขาได้ออกคือเขานะมีใน200เนี่ยนี่เนอะมันเข้าใจกันนี่ไปว่า200นี่เพิ่นเอาไปจ่ายตั้งใดของหา200นี่นะเสื้อคนขับรถแถม58ตัวนะแล้วก็ลดพระคุณเจ้าแถมกันหนึ่งนะไปแจกอาหารที่พักนะในบางทีเขาบอกเข้าใจก็คนเก็บไปแล้วรู้แล้วไปฮือเขาเนี่ยหยังคนครับโออาตมากับเมื่อเกิดว่าเปิ่นอุตส่าห์ขับรถไปส่งญาติโยมฮือเขาเปิ่นขับรถไปส่งคนเฒ่าคนแก่เขาก็มีน้ำใจฮือเขาไปแจ้งหยังมันควบคุมง่ายอีบัดนะถ้าเขาแจกเชื่อให้เขาฟรีนะเขาฟังกรรมนะมันควบคุมง่ายดีเพราะเขาจะได้หูจื้อเด้อหนอนายนี้นายกรถเบอร์นี้ใส่เสื้อเบอร์นี้เขามีบัญชีอยู่นี่แล้วคนใดแตกแถวนอกแถวเขาว่าได้ง่ายแต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้สนใจเขาเขามีน้ำใจให้เขาควบคุมยากเอาเสื้อตัวเดียวเนี่ยผูกใจเขาไว้มันจะอย่างฮะหนอหนอเอาก็เฮ้เนี่ยก็มีในเนี่ยเนอะกระจายโยมนะเอาหักสามน้ำใจกันเขาบอกเขาเขาอยู่ด้วยกันถึง3วันก่อนหรอกอยู่ด้วยกันถึง3วันก่อนก็จะได้อู้กันง่ายแต่น้อยนี่เป็นอย่างอีนะมีน้ำใจต่อกันแล้วเขาก็ทำบุญที่หันเนี่ยตอดผ้าป่าสมทบเพิ่นสร้างเจดีย์แล้วก็เขาก็จะได้ฟังเทศคืนนั้นสามทุ่มก็พักผ่อนตื่นมาเมื่อเจ้าทำวัดสวดมนต์กินข้าวแล้วก็ปิกเนอะญาติโยมปิกการตามอัธยาศัยวันที่25นั้นผ่ายจะเอวต่อก็ตกลงกับรถคนเดียวนอกเหนือโปรแกรมนอกเหนือกำหนดการผ่ายจะเอวตั้งใดก็ต่อไปผ่ายจะปิกก็ลวดตีลวดเลยเนาะญาติโยมเนาะอันนี้กำหนดการเข้าข้าวรายละเอียดที่นักกว่านี้ก็กล่าวมาอู้กันแถมกรรมนะคนที่เพิ่นจ้างจัดนี่มันเดียวเพิ่นจัดแล้วหมดแล้วนะเพิ่นเก็บกะรถเรียบร้อยหมดแล้วเอาคนนี่มันเก็บเตือรอก่อนรอก่อนเพื่อจะไปมาถอนเนี้ยมันก็ลำบากคนที่จัดการคนที่เพิ่นจ้างจัดนี่เอาเรียบร้อยเก็บไปก่อนอันได้ไปกับไปชอบคนอื่นแทนเหี้ยอีกก็มีเอาก็ม่วนอยู่ไปหลายอ่ะเขาเคยไปนักกว่านี้ก็ร้อยกว่ากันก็ยังมีมาแล้วนักปีสุดนี่187กันปีที่เขาไปฝั่งแม่อายกันอันนั้น187กันที่เขาไปลีไปลีไปเถินไปลี่ไปเถินนี่156กันอันนี้58กันนะที่เราจะไปกันนี่นะรถตู้58กัน
แล้วก็รถส่วนตัวนี่12คันก็รถตู้อ่ะ58เนาะ58แล้วก็รถส่วนตัว12ก็เป็น70 70ก็ผสมประมาณ25รูปก็ตีแล้วก็มัน700ประมาณ750ประมาณ750คนที่จะไปงานบุญกันวันที่23 24 25ไปใกล้เขาก็บอกใครไปเดี๋ยวไปตามที่ไหนสมมติมาตามเตียนปะตามเจริญก็มาตามอยู่แล้วจะไปนักก็ไปนักอย่างนี้สมมติบอกมีที่เรื่องของเรื่องคือเปิดได้ไปเงียวกันด้วยเปิดหูเปิดตาได้ไปไกลได้ไปตามครูบาอาจารย์นำไปอีหรอเปิดเป็นอีกันการลดเปิดก็ออกคนเดียวเปิดรถก็ติดต่อคนเร็วก่อนมันสบายใจถ้าแม่บอกก็ปวดหัวแต่ที่ยุ่งหัว3 4วันนี่คือเชื่อเนี่ยพ่อเอาเบอร์นี่แล้วได้2วันขอเปลี่ยนเป็นเบอร์นี่ที่จริงก็ตอนแรกก็ว่าเอาใช้เดียวกันหมดฟรีใช้ขนาดเดียวกันก็มีหลายท่านทักท้วงขึ้นมาอาตมาก็บอกว่าจะดื้อด้านบัจจัยด้านทุลังก็ฟังกรรมอยู่ก่อนถ้าท่วงขึ้นมากับตัวใจศรัทธาเหี้ยเมื่อตัวใจศรัทธาเมื่อตัวใจญาติโยมความยุ่งหัวมันเกิดขึ้นคนนั่นเบอร์ x คนนั่นเบอร์ l คนนั่นเบอร์ m เอาแล้วเอาแล้วถ้าเบอร์เดียวกันไซส์เดียวกันมันราคาเดียวกันหมดลูกแต่ถ้าคนละ x ละ l ละ m ละ s นี่มันเบอร์หนึ่งมันก็ราคามันต่างกันแล้วเราไม่ได้เนี่ยกวนหัวเขาบอกเขาเปิดไปว่าราคาเก้าอี้ร้อยเก้าเก้าแต่ว่าศรัทธามาบอกว่ามันคนละเบอร์บางคนก็ทุยบางคนก็ของก็เบอร์ไปเนี่ยก็ตัวใจบอกว่ากันนะเนาะบอกว่ากันแล้วมากินหัวเฮานี่ก็แล้วก็โชเฟอร์ก็ต้องเปิดฟรี58ตัวก็ได้เชื่อเย็บมาได้นะหมื่นไปก็เด้อหมื่นไปมันอยู่ใน200เนี่ยนะบางท่านมาแน่ๆเพิ่นเก็บไปอย่างเงี้ยมันอยู่ในนี้ก็อาหารก็อยู่ในเนี้ยเสียโชเฟอร์ก็อยู่ในเนี้ยแล้วส่วนต่างก็ต้องเอาตัวเนี้ยไปโปะเพราะว่าเสื้อบางท่านมัน XXL มันก็เต็มแถมราคาบ่เจก็เสื้อบ่ได้เปิ้นเพ้นเปิ้นปั๊มหูถ้าปั๊มหกโดยสุดเด็ดลงไปปั๊มหกธาตุพนมลงไปตั้งหลังก็มีธรรมจักเขียนติดไว้ว่าเครื่องสีขาวตามเตียนปี67ก็เอาไปไว้เป็นที่ระลึกเนาะเขาก็ถึงว่า10ปีก่อน20ปีก่อนเขาทำกันมาได้19ปีแล้วนะอยากโยมพกบ่ใช่บ่ให้บ่ดีกันมาการเตียนกันมาบ่มีปัญหาหยังสักอย่างปีนี้ก็เหมือนเดียวกันก็หวังใจว่าบ่ฮู้มีปัญหาหยังคนที่เพิ่นเคยไปตัวเพิ่นเข้าใจหมดเข้าใจทุกอย่างกินตานหมดอกหมดใจตั้งใจไปตามอย่างเดียวตั้งใจไปทําบุญอย่างเดียวบ่ได้คิดอย่างใดมันม่วนใจนะอันนี้เฮอแปลงใจดีๆเนาะศรัทธาญาติโยมอาตมาก็เป็นเพียงแค่คนประสานงานประสานงานเป็นจุดรวมประสานงานตัวอันนั้นญาติโยมน่ะส่วนท่านใดที่อยากพักตีพักปีออกไปก็เอาสมัครใจบ่ได้บังคับเชื่อนี่ก็เหมือนกันเราบ่ได้บังคับหรอกไปเอาก็ได้เดี๋ยวนี้700กว่าคนนี่ที่มีเสื้อประมาณ400เสื้อนะเสื้อนี่ประมาณ400ที่บ่ได้เสื้อนี่คือเพิ่นบ่ประสงค์จะเอาก็ประมาณ300ก็เกินไปแล้วเนาะเฮาจะได้ใส่เสื้อวันที่เอาตาลวันการแต่งกายก็วันที่23นี่
ฮ้อใส่หยังก็ได้เนาะสีอันยังมันไปสบายสบายเนาะมันที่เศร้าสามนะอันนั้นก็สุดสบายสบายสบายแต่เมื่อเจ้านี่วันที่เศร้าสี่นี่ขอให้เป็นชุดขาวก็เอาเป็นเสื้อตีแจกไปนะเสื้อตีแจกไปเพราะว่าเขาจะไปเขาตามเตรียมเสร็จแล้วเขาก็ไปห่มผ้าพระธาตุพนมคือเสื้อที่ศรัทธาเอาไปนะเมื่อใส่วันที่เศร้าสี่เมื่อเจ้าถ้าไผ่บ่มีกับชุดขาวไปวัดเนาะแล้วก็วันที่25นะก็เล็บเลยตื่นเจ้ามาก็เปลี่ยนผ้าใส่ชุดอย่างก็ตามใจเน้นวันที่24ก็ได้คือเอาเสื้อที่เขาจองกันไว้23นี่ใส่เสื้อตามสบาย4อย่างก็ตามใจนะแล้ววันที่24เมื่อเจ้านี่ก็ตื่นมาอาบน้ำก็ใส่เสื้อที่เขาจองที่ใส่เสื้อที่เขาเอากันนี้นะเอาไปใส่แมลงมาก็ค่อยเปลี่ยนเนาะแมลงเมื่อค่ำวันที่24วันที่24เมื่อค่ำนี่เป็นชุดขาวไปวัดนะเพราะว่าเขาจะต้องทำวัดฟังเทศแล้วเขาจะต้องการพระป่าทำบุญที่สกลนครวันที่24เมื่อคืนนั่นนะ25เมื่อเจ้าอาบน้ำเปลี่ยนผ้ากับนั่นก็แล้วแต่ประชาธิปไตยเข้าใจกันตามนี้เนาะพอแล้วกันอูมานักก็ได้จะประจำทั้งหมดอูนักล้ำไปก็ได้จะประจำเนาะใครจะโทรมาก็ข้างแห่ง15นาทีโทรเข้ามาอูจะสนทนาการที่หมายเลขนี้09983663220998366322เอ้าไปจะอู้จะโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังธรรมปัญหาก็ขอเจริญพรได้เด้อวันนี้อาจจะบ่ครบเพราะว่าบางสถานีเพิ่นก็บ่ได้ฮับบางคนเพิ่นก็บ่ได้อยู่บ้านบางคนเพิ่นสะดวกฟังเมื่อเจ้าเมื่อแรงบ่ลําได้ฟังไปทําการทํางานอยู่กาดอยู่ลีบางคนก็บ่ได้ฟังเมื่อเจ้าได้ฟังกับเมื่อตอนบางคนก็สะดวกฟังถึง 2-3 เวลาอันนี้ก็ดีแล้วแต่อาตมาก็จะให้ข้อมูลตั้งแต่วันนี้ไปวันน้อยแล้ววันพกเป็นต้นไปเนอะหัวหน้าทีมหัวหน้าคณะก็รวมมาถึงวันที่15ถ้าเลยวันที่15อาตมาจะเอาชื่อเอิ้นออกขาดแล้วเด้อก็นั่นแน่จะอายเขาเปิดนาก็ยังหยั่งบรรวมสักเตื้อท่านอาจารย์เปิ้นอู้ได้เป็นเกิงเดือนพุ่นแล้วอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะมันน่าขัดใจไงอาตมาจะได้ประหยัดการในเงินไงการในเงินก็มีไงเนาะตั้งแต่วันพุธไปเด้อวันที่10ถึงวันที่15ก็รวมมาเนี่ยหัวหน้าทีมอันนี้บอกไว้ก่อนตรงนี้มาเล่นคนโอนแล้วผมสบายใจไงก็คนที่ยังไม่ได้จัดการก็ขอจัดอย่าจัดการอย่าเจริญพรจากเจ้าท่านพระครูจากที่ไหนยังไม่ได้ใช้ประการเจ้าฟังชัดดีกันจะไปคุยยังไม่บอกไม่จุดเตียนแกไปที่ฐานเขายังไม่คุยกับฐานสติมานานไหนการจะนั่งการเติมเนี่ยก็ไปในน้ำไม่จุดเตียนก็อยู่ในไม่จุดเตียนฮะกะรวมกันล่ะรวมกันถึงรถถึงคนถึงเงินเนี่ยรวมกันเหี้ยเนาะโมทนากับไปเอาเบอร์รถเบอร์ยังที่กาตุ้งเกวียนบุญเนาะ0998366322ก็ให้แม่จงดีเป็นธุระให้ก็ได้เนาะพอจะมาต้องรวบรวมแล้วก็โอนให้เพิ่นการหารต้องไปให้เพิ่นก่อน
เอาไปเฮ้อวันงานนะไปแจ้งอย่างใดไปไปเนี่ยแย่เนาะเข้าใจเอากาเจริญพรอ้าวบ้านแกได้เมืองแปดฟังเอานะคนฟังก็ฟังแกเด้อขอบคุณอนุโมทนานะคนมาได้ไปที่มาแล้วเกิดคนไปแล้วเข้าใจหมดเนาะท่านจบดีเนอร์สายต่อไปหรือว่าเพิ่นฟังนักเหมือนกันรุ่นนี้จะถามมันยังก็ได้เด้อบางทีคำถามมันยังของเฮาอาจจะไปตรงใจคนอื่นทำให้คนอื่นเพิ่นได้รับคำตอบโดย0998366322จะเริ่มพรดูจ้าขับไม่สามารถจัดการได้นานแสนโทษจับไหนแม่อีกอันนี้ที่แม่ถึงน้อยมันปากชัดเจนแม่ศูนย์น้อยขอร่วมอนุโมทนาคุณหลวงผู้องค์ผู้แทนทุกคนที่ไปนะเจ้าเปิ้นตึงจะถ่ายทอดเนี่ยไปมันต้องมีการถ่ายทอดสดด้วยหรอเจ้ามันเอาคนเป็นคนป่วยนิดเดียวเป็นยังฟังไปก็เหมือนเขาได้ไปด้วยคนผู้แข่งที่ไปเจ้าสายดุสายดุเจ้าไปดูนานาไปไหมเจ้าสายดุสายดุเจ้าทำไว้จากเจ้าอ้าวเขาฟังก็เหมือนเขาได้ไปด้วยเนาะปฏิตามกัน0998366322อ่ะพอแห้งแล้วเด้อถ้าตอนกึ่งชั่วโมงนี่แหวะนะกึ่งชั่วโมงนี่แหวะเนี่ยเสียงบ่มีอ่ะถ้าจัดบึ๊ดเห็นมั้ยนะเรียบร้อยพวกนี่ลูกอ่ะเดินพรโทษจากจังเลยวังหม้อที่ไหนอำเภอไหนลำปางฟังกันสถานีที่บุญญาวาสนี่เนาะฟังชัดเจนดีกาอนุโมทนาบุญเป็นเนอร์สัตว์สัตว์เป็นอย่างลำปางนี่แปดกันหมดเนาะเช็คพอแล้วตอนที่ท่านมาหาว่ามี6เช็คพอลำปางมี8กันก่อนเด้อลำปางนะไม่ใช่มาให้บดีลำปางเพิ่นมีถึง8กันที่จะไปเจอกันก็ลำปางนี่ก็รวบรวมที่ท่านมาหาสมชาตินั่นเด้อวัดบรรพตสถิตก็ฮู้จักเพิ่นอยู่กะรถแต่ละคันละคันก็รวมกันกับอาหารกับที่พักเมื่อท่านมาหาเพิ่นเป็นธุระเพิ่นจัดรายการก็โทรไปหาเพิ่นฮั่นเด้อโทรไปที่ท่านอาจารย์ท่านมหาสมชาติเจริญพรจ้าจ้าอย่าน้อยพูดนานเลยเด้ออ้าวยายน้อยยายน้อยบังดอนมาลูกตาลูกชิดต้นเคืองว่าลองตะเกียบอ้อแบบนี้ยังอ่ะไปไหนของผู้ขาดนาบูแล้วผมไปอ่ะไปมันได้อะไปไหนมันได้ไปไหนมันไว้ก่อนไปจะไปฝืนมันนะมันจะลำบากเขาไปฝืนไปกับลูกหลานก็จะเดือดฮือไปเจ็บไปเป็นไปเจ็บไปเป็นมันบอกคู่เนอะก็นั่นล่ะต้องวิทยุเอาดีไม่สู้มีเสือรอฟังในรายการเอาคนตึงจะถ่ายทอด0998366322 0998366322อ้าวแถม78นาทีมีก็เข้ามาเนอะอยากยอม
นั่นดูจามสุดท้ายนี่อ้าว099 8366 322 099 8366 322อ้าวบางนี้ก็จะลากันไปแล้วนะปักกันทำไมมันพวกมาเจ้าก็จะมาเข้ารายการอยู่เนอะขอเวลาท่านวัดจันทร์ท่านจันทร์นิคมเปิดหนึ่งชั่วโมงตีห้าถึงหกโมงเข้ารายการวันพุธนะพวกก็ติดตามฟังกันจะอู้รายละเอียดงานใกล้เข้ามาแล้วนะก็อู้ไปถึงวันที่15ก็คงจะนิ่งละทุกอย่างเตรียมไปเดินทางอย่างเดียวเนาะอ้าวโชคดีมีใจทุกคนทุกท่านวันนี้อ่าโอ้มีเข้ามาอยู่รึเข้ามาอยู่ก่อนห้าป่ะอ้าวจะเริ่มพรดาวภาษาดาวสังคมโทษจากไหนปงยังคกลำปางดาวจะเข้ามาอยู่จะเข้ามาเออวันนี้เป็นตุลุงแดงครับอาจารย์ไมตรีอาตมาเนี่ยจัดวันพัดวันพุธมาเจ้าวันศุกร์เหมือนแรงเนาะโมทนาตุสะกุลปงอย่างคบลำปางเจริญพรมาจ้าเจ้าว่าจะได้ไม่น้อยกระโถกแม่น้อยจะไปด้วยคนก่อนนี่อืมแม่แม่ก่อนได้ไปจ้าได้ไปเนาะเออเป็นยังได้ไปกับร่วมกิจกรรมอื่นเนาะจ้าเดินทางไกลได้ไปกับร่วมกิจกรรมอื่นเอาเป็นยังเอามาได้ไปก็ไปร่วมกิจกรรมอื่นเนาะเนาะ099 8366 322 099 8366 322นี่ก็เข้ามาแจ้งผลกันนับฟังสนทนาอุจจารกันเจริญพรจากกังใดนันตาลามเป็นยังร่วมกิจกรรมอื่นเอาได้ค่ะต้องโมที่จะเอามารูนเนี่ยก็ต้องหลังวันที่25ยังไม่อันมันจะซูมกันมันจะกวนหัวหน่อยเนาะฮะโมทนาวันใดน่ะเออแดดแล้วโอทันแน่เนอะอ้าวใช้ต่อไปเจริญพรไปพระเจ้าไปงานตัวเลยตัวจากไหนแม่อัมไพยาวแม่อัมไพแม่ลืมไปแล้วค่ะไปไปกันมุ่งมาดิเออบ้านกอกก้าบ้านหวายเออบ้านหวายบ้านหวายบ้านหวายเดี๋ยวไม่ไปไหนเลยเต่าเมย์อ๋ออันเนี้ยบุญเต็มตีแล้วนี่ฟังบ้านทุ่งเรดิโอหน่อยท่านนาจะเริ่มพรจะเริ่มพร
เราจากที่ไหนฟังอยู่ไหนสีโพธิ์น้ำฟังชัดเจนดีกันอนุโมทนาเนออ้าวลาไปก่อนเอาตีกันเนอะญาติโยมพอแล้วลาไปแล้วหมดเวลาอายุลาสตาไปก่อนเนอะหมดเวลาแล้วอายุวันโนสุขังปะลา